ที่เราพาไปดูทุกวันเลยคือเชียงใหม่ภาคเหนือ ก็ไม่ได้แผ่วเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นกว่า3,000จุดนะและนี่แหละสาเหตุที่ทําให้วันนี้หลายคนแม้แต่ในกรุงเทพมหาคนครก็เหมือนกันนะวันนี้ค่าฝุ่นก็เกินมาตรฐานหลายคนออกไปออกจากบ้านนิดนึงเนี่ยไอเลยนะแล้วถ้าเจาะลงไปอย่างภาคเหนือน,นี่เชียงใหม่ก็ยังเหมือนเดิมครับคุณภาพอากาศนี่คือแย่มากวันนี้แย่ถึงขนาดที่ว่าตัวเลขสูงเป็นอันดับสองของโลกเลยนะครับ เจ้าหน้าที่ทำอะไรได้บ้างคือก็ต้องระดมรถน้ำแล้วก็หุ่นยนต์ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศอย่างตรงช่วงประตูท่าแพกลางเมืองตรงเนี้มันคือแหล่งท่องเที่ยวมันคือแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวเขาไปกันอ่ะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของนักท่องเที่ยวต่อตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะฮะจากปัญหาหมอกควันไฟป่าที่มันปกคลุมอยู่นี่แหละครับไปดูที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิบลำปางเขามาร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่อ่ะ ช่วยกันเอารถดับเพลิงแล้วก็หุ่นยนต์ฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยทำแบบนี้ครับฉีดพ่นละอองน้ําอยู่ที่ลานประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่จุดนี้อย่างที่บอกว่ามันคือแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาถ่ายรูปกับนกพิราบแล้วก็กําแพงเมืองเก่ากันนะแต่ว่ามันกระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วอะยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยเพื่อนผมเลยเนี่ยเปิดที่พักรปรากฏว่าโดนนักท่องเที่ยวเนี่ยให้คะแนนหนึ่งดาว mm hmm. โดยที่สาเหตุที่เขาให้คะแนนหนึ่งดาวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบริการบกพร่องหรือทั้งสิ้นนะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ประทับใจเลยที่เขาต้องมาสูตรฝุ่นควัน oh. ในภาคเหนือเนี่ยมันกระทบกับผู้ประกอบการนะ ทีนี้การพ่นละอองน้าในอากาศเนี่ยถามว่าช่วยได้ไหมมันก็พอจะช่วยได้ลดหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ค่ามลพิษฝุ่น pm 2.5ุที่เกินมาตรฐานวันนี้ของเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในระดับสีแดงนะมีผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจนแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนคือลําพังเฉพาะที่เจ้าหน้าที่เอารถดับเพลิงมาเนี่ยมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าประชาชนมาช่วยๆกันช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ําหรือว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยรดน้ําต้นไมร้รอบๆบ้านอันนี้ก็น่าจะพอช่วยได้มากขึ้นกับอีกอันหนึ่งก็คือ ให้เจ้าของอาคารสูงขอความร่วมมือติดตั้งสเปรย์พ่นละอองน้ําจากข้างบนอาคารสูงๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชื้นแล้วก็ลดหมอกควันไฟป่าได้อีกทางหนึ่งมาดูข้อมูลที่เป็นตัวเลขชัดๆเลยนะของ i q a i r นี่เขาจัดอันดับระดับโลกนะปรากฏว่าคุณผู้ชมดูเห็นธงชาติไทยไหมอันดับสองฮะเชียงใหม่ตัวเลขอยู่ที่188นี่คือตัวเลขยิ่งเยอะคุณภาพอากาศยิ่งแย่ ของเราอยู่อันดับ2ของโลกนะ1,88นะในขณะที่ข้อมูลของ Gisda ก็สอดคล้องกันเจอจุดความร้อนในประเทศไทยถึง3,265จุดตามมาก็คือเมียนมาครับ2,691จุดตามมาด้วยสปปลาว2อ4 5าว2,345จุดกัมพูชา1,965จุดแล้วก็เวียดนามนี้หวบไปเลยอยู่ที่413จุดทีนี้ถ้าเจาะไปดูในของไทยเนี่ยปรากฏว่าจุดความร้อนเยอะๆเลยเนี่ย ป่าทั้งนั้นคุณผู้ชมอย่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ย1,810จุดนะส่วนป่าสงวนแห่งชาติ840จุดพื้นที่กเกษตรเนี่ย240จุดพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ195จุดพื้นที่เขตสปรกร168จุดแล้วก็ริมทางหลวง12จุดซึ่งจำนวนจุดทั้งหลายที่ว่าเนี่ยโซนภาคเหนือเป็นโซนใหญ่ทั้งนั้นเลยครับ